นะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรทำอะไรบ้างแล้วก็ทำมานานหรือยังครับก็ผมชื่อเล็กเป็นคนพื้นเพนี่แหละก็ที่ทำอยู่ก็มีอ้อยมันปาล์มอย่างพืชแต่ละชนิดที่พี่เล็กเลือกปลูกนี่เลือกจากอะไรเลือกก็จากที่พื้นเพเขาปลูกกันอ่ะก็มีแค่อ้อยกับมันแล้วรายได้เป็นยังไงครับถ้าปีไหนเราทำได้เต็มที่มันก็ได้แหละถ้าปีไหนเราไปไม่ไหวทำไม่ได้น้อยมันก็ได้น้อยตามสภาพของมันเนี่ยพวกหักราคาเราไปยังไงหักเงินเราไปยังไงเขาขุดหาบเราขุดเขาขุดเป็นหาบสมมติเราไปวัดได้170 บาทเขาก็เราก็ต้องเสียค่าหักไปละ35 บาท170 ลบ 35ตรงนั้นคือกำไรของเราคุ้มไหมโดนหักไป35 บาทถ้าเราทำไม่ไหวก็ต้องยอมนะครับก็ต้องยอมหักนี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของเกษตรกรไทยแต่คือความจริงของเกษตรกรไทยในปัจจุบันครับงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นครับว่าภาคเกษตรไทยมีการจ้างงานสูงถึงกว่า30%ของแรงงานทั้งประเทศครอบคลุมกว่า 6.4 ล้านครัวเรือนสัดส่วนของที่ดินทำการเกษตรคิดเป็นกว่า40%ของพื้นที่ทั่วประเทศแต่รายได้จากภาคเกษตรกลับมีสัดส่วนเพียง10%ของ GDP เรียกได้ว่าเป็นภาคที่เติบโตช้าไม่ทันการหากเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าในไม่ช้าเกษตรกรไทยที่ครั้งหนึ่งเราเคยนิยามไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญไม่ต่างจากกระดูกสันหลังของชาติอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังซีรีส์พิเศษ The Secret Sauce ร่วมกับ APEC 2022 Thailand โดยกระทรวงการต่างประเทศสำรวจธุรกิจไทยที่สร้างโอกาสผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตครอบคลุมคนทุกกลุ่มเริ่มต้นด้วยธุรกิจแรกครับธุรกิจนี้โฟกัสกับการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้มุมมองของเทคโนโลยิสต์คุณเอิร์นอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ก่อตั้ง Recount สตาร์ทอัพที่พัฒนา Big Data แพลตฟอร์มที่มีความฝันอยากทำธุรกิจที่สร้างรายได้ไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและด้วยความเชื่อว่า Big Data จะเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นได้คุณเอิร์นเรียนจบมาจาก MIT ด้านแบบที่มันดูล้ำมากเลยทำไมมาสนใจปัญหาเกษตรกรไทยครับคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบในแง่ของการเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแก้ปัญหาสังคมแล้วอย่างหนึ่งที่มันเป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันคือธุรกิจที่สามารถโตไปด้วยแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสังคมไปด้วยกันได้ครับครับผมก็เลยกลับมาดูว่าเมืองไทยเนี่ยโอกาสมันมีอะไรแล้วมีอะไรที่นวัตกรรมเนี่ยจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยดีขึ้นบ้างผมก็เลยรู้สึกว่าภาคการเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่น่าสนใจแล้วก็เป็นภาคที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยนะครับคือถ้าเกิดพี่เคนกลับมาดูว่าอาชีพแรกของคนไทยคืออะไรส่วนมากก็เป็นเกษตรกรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูเรื่องรายได้ของเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยรายได้เฉลี่ยของเขาต่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณครัวเรือนละประมาณ 6,000 กว่าบาทเองจะเห็นว่ามันน้อยกว่าเงินเดือนขั้นต่ำประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็เป็นบอกเกิดของความเหลื่อมล้ำปัญหาสังคมต่างๆมามากมายผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราสามารถเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมาช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรบ้านเราได้เนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดในชุมชนเนี่ยมันพัฒนาขึ้นแล้วก็ทุกคนก็มีรายได้ที่ดีขึ้นพอเราเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะเอานวัตกรรมมาแก้เนี่ยอะไรคือ pain point อะไรคือต้นเหตุของปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าเรากลับมาดูเกษตรกรแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เหมือน SME คนหนึ่งที่เขาต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อยามาจ้างแรงงานคนมาไถดินแล้วระหว่างฤดูกาลที่เพาะปลูกเนี่ยเขาก็ต้องรอประมาณ4เดือนถึง8เดือนกว่าที่ผลผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันหรือพืชต่างๆเนี่ยกว่าจะโตพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีหาตลาดในการขายแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือน SME ดีๆนี่เองเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงในการลงทุนต้องมาลงทุนในการเพาะปลูกแล้วก็ไปหาตลาดในการขายคำถามคือเราจะช่วยหาโอกาสในการเอานวัตกรรมเนี่ยมา optimize การผลิตของเขามาเพิ่ม efficiency เขาอย่างไรได้บ้างเพื่อจะทำให้รายได้เขาดีขึ้นผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของไทยผลผลิตมันสำปะหลังโดยเฉลี่ยในแต่ละปีของที่นี่อยู่ที่ราวๆ4ล้านตันต่อปีจากผลผลิตรวมทั้งประเทศกว่า32ล้านตันพอได้ไหมพี่พี่เกษตรกรกลุ่มที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยเป็นกลุ่มที่เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังและอ้อยโดยยังคงใช้วิธีเพาะปลูกแบบดั้งเดิมเป็นความรู้ที่ส่งต่อกันมาจากเกษตรกรรุ่นก่อนๆยังไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หรือองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่หากเปรียบเทียบการเพาะปลูกเป็นการลงทุนในแต่ละครั้งของพวกพี่ๆเขานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่ high risk low return ผลผลิตต่ำแต่ความเสี่ยงสูงราคาขึ้นกับพวกสภาพดินฟ้าอากาศอ่ะปีไหนดีก็ดีปีไหนไม่ดีก็มันไม่ค่อยเหลือมันได้แต่มันเหลือน้อยเราความหวานเราวัดขึ้นก็ได้ความหวานวัดไม่ขึ้นก็ไม่ได้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรอะไรที่มันมีแป้งหวานใส่แล้วจะมีน้ำตาลมีเพิ่มความหวานอะไรพวกนี้คือผมต้องรับจ้างอย่างทั่วไปอ่ะผมต้องรับจ้างด้วยนะผมไม่หาทำงานเองด้วยนะผมก็เนี่ยที่บ้านข้างเขาหาผมไปทำปลูกมันไปตัดหญ้าอะไรผมก็ต้องไปอ่ะผมงานเสริมผมก็รับซื้อของเก่าทำบ้านกลางวันไม่ต้องหยุดนะก็สิบเอ็ดโมงเข้าไร่ออกจากไร่มาปุ๊บสิบเอ็ดโมงกินข้าวเสร็จออกไปซื้อของแล้วสองโมงก็ต้องออกไร่แล้วที่ก็ต้องไปไถถึงทุ่มสองทุ่มกลับมานอนไปนานไปพักงานไรไปพักแล้วครับงานไร่ไม่มีพักถ้าขออะไรได้หรือมีอะไรเปลี่ยนได้อยากได้อะไรมากสุดเลยได้ฝนฟ้ามันดีทุกปีดีกว่าครับจะได้ผลผลิตเยอะๆดีกว่าอยากได้แบบนั้นมากกว่าเมื่อผลผลิตในแต่ละปีแปรผันตามสภาพดินฟ้าอากาศชีวิตของเกษตรกรจึงไม่แน่นอนถ้าปีไหนฟ้าฝนเป็นใจพวกพี่ๆเขาก็จะยิ้มกว้างเพราะได้ผลผลิตงอกงามนำมาซึ่งรายได้และกำลังใจถ้าปีไหนฟ้าฝนแปรปรวนหรือธรรมชาติเล่นตลกสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปในผืนดินก็อาจจะหายไปกับพายุฝนหรือภัยแล้งที่ใครก็ไม่สามารถควบคุมได้มันทำงี้มันเหมือนสนุกนะจริงมันเหนื่อยเหนื่อยเนาะใช่ไหมแล้วทำไมเกษตรกรถึงไม่สามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ครับคือเราต้องเข้าใจกับว่าความเสี่ยงในการเพาะปลูกในภาคการเกษตรค่อนข้างสูงนะครับคือผมมองว่าเปรียบเทียบ SME ทั่วไปเนี่ยการทำเกษตรเป็นอาชีพหนึ่งที่ high risk and low return ในที่นี้หมายถึงอะไร risk มาจากอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือพวกเรื่องของสภาพอากาศในสำคัญที่สุดเลยพอตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาเรื่องของโลกร้อนหรือ climate change ที่ทำให้สภาพอากาศนี่แปรปรวนหมดเลยว่าบางช่วงก็น้ำท่วมบางช่วงก็เกิดภัยแล้งการที่เราทำการเกษตรได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของน้ำกับเรื่องของอากาศถ้าเกิดเรื่องของอากาศมัน unpredictable หรือมันคาดการไม่ได้เนี่ยทุกอย่างก็จะมั่วซั่วไปหมดเลยอันนี้คือปัญหาแรกปัญหาที่สองก็คือเรื่องของราคาตลาดที่ค่อนข้างขึ้นลงตามเรื่อง supply demand ต่างๆนานาที่เกษตรกรควบคุมไม่ได้แล้วอันที่3ก็คือเรื่องของผลผลิตต่อแปลงที่เกษตรกรในบ้านเราเนี่ยยังทำการเกษตรแบบดั้งเดิมอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงในการทำเกษตรถ้าเกิดเราไปเทียบกับเกษตรกรในออสเตรเลียหรือในยุโรปเนี่ยเกษตรกรในบ้านเขาเนี่ยผลผลิตมากกว่าในบ้านเราเกือบ3เท่าเพราะเขามี economy of scale เขามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมต่างๆมาช่วยควบคุมในการผลิตโอ้น่าสนใจมากเลยใน3ปัจจัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลผลิตที่ได้ไม่ตามเป้าหรือ productivity ในแง่ของการควบคุมราคาไม่ได้แล้วก็อันที่หนึ่งก็คือดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้ทีนี้ในฐานะที่เกษตรกรเขาเป็นต้นทางของโอ้โหห่วงโซ่อีกมากมายเลยนะครับทราบมาว่าจริงก็มีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันคือปัญหาฝั่งพ่อค้าคนกลางหรือโรงงานที่เอาไปแปรรูปต่างๆเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับคือถ้าเกิดเรามาดูอุตสาหกรรมเกษตรบ้านเราเนี่ยคนจะชอบไปโฟกัสหรือเจาะจงแค่ฝั่งเกษตรกรเพราะว่าเป็นคนส่วนมากแต่บ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจหลักๆของบ้านเราอีกส่วนนึงก็คือผู้ส่งออก exporter ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในโลกในการส่งออกมันสำปะหลังแปรรูปครับเป็นเบอร์สองของโลกในการส่งของน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นท็อปๆของโลกในการส่งออกยางส่งออกสับปะรดส่งออกทุเรียนโอ้เราเก่งมากเลยนะเก่งมากแต่มีปัญหาเหรอฮะแต่ก็มีปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานก็คือว่าการที่โรงงานใหญ่ๆเนี่ยซึ่งหลายๆที่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าบริษัทเป็นพันๆหมื่นๆล้านเนี่ยการที่เขาจะผลิตน้ำตาลหรือแปรรูปมันสับปะหลังออกมาได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคือต้องมีของมาส่งเข้าโรงงานในการแปรรูปจริงมีวัตถุดิบมีวัตถุดิบในการส่งเข้าโรงงานเพื่อโรงงานจะแปรรูปแล้วส่งออกโรงงานพวกนี้เขาอยากได้ของที่มีคุณภาพต้องการของที่แน่นอนค
คุมคุณภาพและคุมความแน่นอนของผลผลิตไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือฝั่งผู้ส่งออกหรือผู้แปรรูปที่เขาก็จะเจอปัญหาว่าของไม่มีคุณภาพมากพอที่ส่งเข้าโรงงานราคาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามหลักซัพพลายดีแมนด์ซึ่งเขาก็เป็นปัญหาของเขาเหมือนกันเพราะว่าโรงงานในเมืองไทยเราต้องแข่งขันกับโรงงานในต่างประเทศมันสำปะหลังเนี่ย as a crop เนี่ยในเมืองไทยหรือที่ไหนในโลกนี้ก็คือเป็น seasonal crop นะเพราะฉะนั้น supply จะออกมาค่อนข้างเยอะใน Q1 supply ออกมาค่อนข้างเยอะใน Q4 แต่ว่าช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นช่วงคล้ายๆตัว U ที่ supply น้อยลงแบบ 20-30% ของ supply ของทั้งปีออกมาแค่ Q2 Q3 นะคือเรามีลูกค้าเนี่ยมากกว่า35ประเทศทั่วโลกนะคะมีทั้งสปอตมีทั้งวอลฟอร์เวิร์ดคอนแทรคเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าบางรายเนี่ยก็จะอาจจะล็อก1เดือนอาจจะล็อก2เดือนหรือมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราจะต้องผลิตสินค้าเท่านั้นเท่านี้โดยคิดว่าไพรซ์น่าจะได้เท่านี้นะเราก็ต้องเอาอันนั้นแหละมาล็อกซัพพลายของเราด้วยเหมือนกันค่ะโรงงานเปิดเราก็คือต้องรอให้เกษตรกรเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถ take action into our own hands right and control the supply โดยการที่เรารู้ว่าเราควรจะมุ่งเน้นไปที่ไหนนั้นแปลว่าเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรของเราให้ efficient and effective มากขึ้นนะคะปัญหาฟ้าฝนไม่เป็นใจการที่ไม่สามารถกำหนดราคาขายได้เองรวมถึงการขาดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตทำให้เกษตรกรไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่โรงงานต้องการได้ด้านโรงงานเองก็เข้าไม่ถึงข้อมูลภาคการเกษตรจึงคาดการด้านผลผลิตไม่ได้ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการวางแผนทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดนี้กลายเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรไทยและกำลังทำให้ภาคเกษตรไทยลดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศลงเรื่อยๆคุณเอิญเท่าที่ฟังมาเนี่ยปัญหาใหญ่มากเลยเราจะทำยังไงดีกับไอ้ปัญหาใหญ่แบบนี้ไอ้ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนะครับครับผมคิดว่าเราจะต้องเริ่มก่อนว่าเราจะโฟกัสในการแก้ปัญหาตรงไหนครับซึ่งผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่เนี้ยคือเริ่มจากฝั่งผลผลิตเพราะว่ามันกระทบเรื่องรายได้ของเกษตรกรแล้วมันก็คือ security ของ supply ที่สำหรับ supply chain นะครับเราก็เลยกลับมาดูว่า recount เนี่ยด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ secure supply ได้อย่างไรบ้างนะครับเราก็เลยแตกปัญหาของเกษตรกรเนี่ยมาเป็น6ข้อหลักๆปลูกอะไรอ่ะแล้วจะปลูกเมื่อไหร่ใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่อ่ะเดือนนี้ยังไงอ่ะเก็บเมื่อไหร่อ่ะแล้วจะรู้ไหมว่าขายที่ไหนอ่ะเริ่มจากอะไรคำถามแรกของเกษตรกรในการเริ่มฤดูกาลใหม่คือฤดูกาลเนี้ยจะปลูกอะไรดีนะครับระบบ recount เนี่ยเราก็เอาระบบ big data เนี่ยมาช่วยดูทั้งสภาพอากาศเรื่องข้อมูลชุดดินและเรื่องราคาตลาดเนี่ยมาช่วยเกษตรกรวางแผนในการตัดสินใจว่าเขาควรจะปลูกอ้อยดีไหมหรือควรจะปลูกมันหรืออาจจะปลูกข้าวโพดอ๋อคือปกติเขามีปัญหาตรงนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะปลูกอะไรตัดสินใจไม่ถูกเรียกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาคิดมาแล้วแหละว่าควรจะปลูกเหมือนเดิมๆที่เขาปลูกกันมาแต่เราเนี่ยจะมองว่าเขาเป็น SME ผมมองว่าเขาเป็น landlord ก็คือเขามีที่ดินแปลว่าเขาควรจะ optimizeเรื่องผลผลิตและเรื่องราคารายได้ของเขาข้อที่2ก็คือพอเราตัดสินใจแล้วว่าปีนี้เราจะปลูกมันสำปะหลังคำถามก็คือว่าเราควรจะปลูกเมื่อไหร่ดีเพราะว่าพืชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศใช่ไหมครับการที่เราปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังห่างกันแค่30วันเนี่ยผลผลิตอาจจะห่างกัน 50% ก็แปลว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมีความสำคัญมากๆ Recount เนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ระยะยาวถึง9เดือนล่วงหน้ามาช่วยเขาวางแผนเลยว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงในแปลงของเขาโอเคเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรจะปลูกเมื่อไหร่ดีข้อที่3ก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตแล้วอย่างเช่นปุ๋ยเรื่องการลงเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนของเขาที่เขาต้องไปลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์มาคำถามก็คือว่าเขาควรจะใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยผิดเวลาแล้วฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะโดนชำระล้างไปก็เหมือนกับว่าที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันก็เสียฟรีๆมันก็เป็นคอสที่เขาควรจะลดได้ถ้าเขาวางแผนที่ดีพอในข้อที่3ข้อที่4คือจะบริหารจัดการแปลงยังไงพี่เคนดูนะครับอันนี้คือไร่มันนะฮะแล้วข้างหลังคือไร่อ้อยถ้าเกิดเกษตรกรคนหนึ่งเนี่ยมีแบบ 20-30 ไร่เนี่ยถ้าเกิดเรามองเข้าไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะเดินดูแลได้ครบเนี่ยใช้เวลานานมากแดดก็ร้อนเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งหนึ่งก็นานมากนะครับใช่เหงื่อโชกเลยแล้วพอต้นมันต้นอ้อยมันสูงเนี่ยเราเดินเข้าไปไม่ได้แล้วแล้วอ้อยมันบานด้วยจริงนะครับคำถามคือเราช่วยเขาดูแลบริหารแปลงยังไงแล้วก็มีเทคโนโลยีดาวเทียมเป็นเหมือนกับตาทิพย์เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดนะครับจากอากาศถ่ายลงมาเลยแล้วก็ช่วยดูแลเลยว่าตรงไหนมีปัญหาตรงไหนไม่มีแล้วตรงไหนมีปัญหาเราค่อยบอกเขาให้เข้าไปแก้ข้อที่5ก็คือควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่มันก็คล้ายๆกับการลงปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเกี่ยวช้าไปฝนตกหนักหรือว่าเก็บเกี่ยวเร็วไปดูจากดาวเทียมแล้วผลผลิตไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็น opportunity cost ที่เกิดขึ้นก็คือว่า
มันมีช่วงที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีและราคาที่ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยเขาวางแผนว่าควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ดีแล้วสุดท้ายเลยก็คือผลผลิตมาแล้วเนี่ยเราควรจะไปขายที่ไหนเพราะเกษตรกรควรจะมีโอกาสในการเลือกว่าเขาควรจะขายที่ไหนเพื่อได้ราคาที่สุดตอนนี้เราก็เลยสร้างเป็นระบบ Big Data ของราคาสินค้าตลาดใกล้ๆแบรนด์ของเขาตอนนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับแต่เราเริ่มได้เท่าที่ดีก่อนว่ารอบๆแบรนด์หรือรอบๆจังหวัดเขาเนี่ยราคาเป็นยังไงเราเจอเกษตรกรบางคนเนี่ยปลูกอยู่ที่สระบุรีแต่ขับรถข้ามจังหวัดไปขายที่โคราชก็มีเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันคุ้มค่ากับค่าขนส่งค่าเดินทางที่เขาจะยอมเสียเวลาไปมันเป็นเรียกว่าเราให้โอกาสเราให้Data ให้เขาตัดสินใจให้ได้ราคาที่ดีขึ้นในการทำเกษตรพยากรณ์อากาศแผนที่เมฆฝนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลชุดดินและข้อมูลพืชเกษตรทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมมาประมวลผลและพัฒนาเป็น Big Data Platform ที่ช่วยเกษตรกรให้วิเคราะห์ฟ้าทำนายฝนปรับปรุงดินรวมทั้งคอยแจ้งเตือนเมื่อพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกเจอปัญหาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้กับการทำ Recount เนี่ยคือพอเราทำบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอการที่จะทำ Digital Transformation ไม่ว่าจะฝั่งเกษตรกรหรือฝั่งโรงงานเนี่ยมันมีเรื่องคนมาเกี่ยวข้องเยอะ คือผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เราต้องโฟกัสมันมี People กับ Process ด้วยครับคือผมรู้สึกว่าการจะทำ digital transformation จะเปลี่ยน disrupt อุตสาหกรรมเก่าๆได้มันต้องมี people process technology เราทำเทคโนโลยีเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เลยใช้เวลาในการช่วยเปลี่ยน mindset คนแล้วก็ช่วยเปลี่ยน process ผมก็เลยต้องไปทำ educate เกษตรกรว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันดียังไงมาช่วยเปลี่ยนแปลงคนยังไงคือเปลี่ยนคนกับ people แล้วก็มาเปลี่ยน process การทำงานของเขาเลยการทำงานของเขาเลยตั้งแต่การเพาะปลูกตั้งแต่ต้นจนจบเลยอันผมถามอย่างนี้เอาทีละประเด็น people มันยากแค่ไหนครับเพราะว่าเอาภาพแล้วกันภาพสำหรับคนทั่วไปก็มองว่าเกษตรกรก็จะทำแบบเดิมวิธีคิดก็แบบเดิมก็อาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีมากไม่ได้พอเราเข้าไปจริงๆความยากคืออะไรฮะความยากคือเปลี่ยน mindset people เกษตรกรเนี่ย process ไม่ค่อยยากยากตรงฝั่ง people ว่าจะเปลี่ยน mindset เขายังไงให้เขายอมมาใช้เทคโนโลยีเพราะว่าเราอย่าลืมว่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกรบ้านเราเนี่ยอายุเกือบ60แล้วเขาเขาทำการเกษตรมาก่อนผมเกิดเองเขาจะถามว่าแล้วคุณเป็นคนใครมาจากในเมืองอายุแค่30กว่าทำไมจะมาช่วยเขาเพาะปลูกได้ดีกว่าเดิมเล่าประสบการณ์จริงได้ไหมสมมติว่าจะไปติดต่อในพื้นที่จังหวัดอะไรยองสมมติอย่างนี้เข้าหาเขายังไงครับจริงๆแล้วมันก็คือเราก็ต้องหาช่องทางผมนี่แหละเป็นคนกระจายอ๋อเหรอครับว่าต้องใส่ปุ๋ยต้นไหนฝนจะตกนะเราก็ดูก่อนว่าเกษตรกรเขาไว้ใจใครเราเชื่อใครในชุมชนแล้วคนพบว่าเกษตรกรเนี่ยเชื่อผู้ใหญ่บ้านเชื่อผู้นำชุมชนเชื่อเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดเราก็จะไปขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงเกษตรคอนเน็กต์ไปทางกระทรวงมหาดไทยที่เขามีคนในท้องถิ่นบอกว่าเนี่ยผมมีความหวังดีแล้วอยากจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมช่วยแนะนำผมกับคนในพื้นที่ได้ไหมผมก็โทรเข้าไปเลยในกระทรวงซึ่งกระทรวงเขาก็ยินดีนะครับหลายๆกระทรวงเขาก็ยินดีแล้วช่วยเราก็คือติดต่อไปถึงเกษตรตำบลเกษตรอำเภอบอกว่าเนี่ยจะมีบริษัทรีเคาท์เนี่ยเข้ามาแนะนำนำเสนอกับเกษตรกรเนี่ยช่วยได้ไหมหรือแบบตอนนั้นเนี่ยเราได้ความช่วยเหลือจากธนาคารธ.ก.ส.ซึ่งทางเขาเนี่ยก็ค่อนข้างใจดีกับเราในการแนะนำเราต่อมีสะพานละมีสะพานแต่เขาไปคุยนี่อยู่ที่กึ๋นของคุณเออละครับอยู่ที่กึ๋นของผมแล้วกับทีมงานละว่าไปถึงแล้วเนี่ยเราจะคุยกับเขายังไงนั่นสิซึ่งเป็นข่าวดีก็คือว่าเกษตรกรและชาวบ้านเนี่ยคุยง่ายกับคนเมืองจริงเหรอครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์และค่อนข้างดีใจแล้วครับคือพอเราลงไปพื้นที่แล้วพอเรามีหน่วยงานรัฐมีธนาคารอย่างเช่นธ.ก.ส.เนี่ยช่วยเปิดประตูให้เราเนี่ยพอเขาเริ่มไว้ใจแล้วเฮ้ยไอ้กลุ่มคนนี้ไม่ได้มาหลอกเรานะเป็นคนที่ไว้ใจได้เนี่ยเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วเกษตรกรหลายๆคนเขาอยากมาฟังเพราะว่าทุกคนเขาอยากจะมีรายได้ให้ดีขึ้นเพราะอย่าลืมว่าการทำเกษตรคือไลฟ์ลีฮูดหรือว่ารายได้หลักในชีวิตเขาถ้าเกิดเขาสามารถมีรายได้ให้ดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของลูกเขาก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเขาอยากจะหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาฟังเขาก็จะทำเองบางส่วนไหนที่จะต้องใช้แรงงานเขาก็จะอาศัยการจ้างไปฟังจากคุณเอิร์นเล่าอะไรๆก็ดูง่ายไปหมดนะครับเราลองไปดูกันจริงๆดีกว่าว่าเวลาคุณเอิญลงพื้นที่ไปเจอเกษตรกรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะพูดคุยอะไรกันบ้างอะไรครับพี่ต้องครับเป็นไงครับตอนนี้ปลูกอะไรบ้างครับแถวนี้ที่เช่าปลูกมันกับอ้อยครับแล้วพี่ใช้แอปรีเคาท์นานหรือยังครับใช้นานไหมแต่ก็เริ่มทำไร่ใหม่ๆเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำไร่มาก่อนแต่ก่อนเป็นโฟร์แมนครับอยู่ที่โรงงานผลิตเสาเข็มอ๋ออยู่แถวนี้เหรอครับแล้วทำไมตัดสินใจกลับมาทำไร่ผมว่าก็ประสบการณ์เรื่องเป็นโฟร์แมนเนี่ยทำงานบริษัทเนี่ยครับมันสอน
มันสอนว่าการทำงานก่อนหลังใช่ไหมครับเรารู้ขั้นตอนการทำงานแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในการทำไร่มันก็ง่ายกว่าเนี่ยรู้ว่าต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างใช่ครับโอเคแล้วพี่รู้จักแอปรีเคาได้ยังไงครับเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมดู YouTube เพราะผมต้องการความแม่นยำของพยากรณ์อากาศในการทำไร่ผมก็เลยดาวน์โหลดมาใช้อ๋อแล้วพี่ก็วาดแปลงพิกัดครับก็แวบแปลงพิกัดและนี่คือพี่โต้งจตุรงเฉลยบุญเกษตรกรผู้ค้นพบแพลตฟอร์มของ Recount จาก YouTube และยังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงฝนฟ้าแก้ไม่ได้ครับต้องเปิดดูศึกษาครับว่าพยากรณ์อากาศยังไงดูในแอปที่ผมใช้ก็คือแอปใบไม้แอป Recount ในฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยปกติพี่ใช้อะไรมากสุดครับใช้พยากรณ์อากาศครับอะไรครับพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะครับอ๋อโอเคแล้วก็การดูแปลงครับครับอ๋อดาวทีพี่ก็ใช้บ้างใช่ครับมันก็มีองค์ประกอบที่จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าเป็นชาวไร่ธรรมดาชาวไร่ที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาก็ดูเมฆอย่างเดียวเขาใช้ประสบการณ์ของเขาที่เขาทำโอเคเห็นภาพทั้งหมดเห็นวิธีการในการอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเพนพอยอะไรต่างๆเห็นกระบวนการซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากผลตอบรับจริงๆเป็นยังไงทำมากี่ปีแล้วครับแล้วปัจจุบันนี้ลูกค้ามีเท่าไหร่เวิร์กจริงไหมที่พูดมาในเชิงคอนเซปต์เนี่ยอันนี้มันแค่คอนเซปต์นะคอนเซปต์โอเคแล้วมี proof of concept แต่ execute อ่ะเป็นยังไงบ้างครับครับก็อันเนี้ยคือความยากเพราะว่าเรามีไอเดียที่ดีคำถามคือเราจะ execute ได้ไหมคือผมก็ใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าในการ run startup ตัวนี้ก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างดีครับคือตอนนี้มีเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีของเราที่อยู่ในระบบเราเนี่ยประมาณ 600,000 กว่ารายโอ้เยอะนะก็ถือว่าแต่จากทั้งหมดเกษตรกรไทยมีประมาณ10ล้านใช่ไหมประมาณ15ล้านคน15ล้านครับก็ถือว่าถือว่ายังค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถือว่าสำหรับสตาร์ทอัพทั่วไปเนี่ยมียูเซอร์600,000รายก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะๆแต่เมืองไทยเนื่องจากมีเกษตรกรเยอะมากเนี่ยเรารู้สึกว่า market opportunity เรายังมีไปได้อีกไกลใช่ไหมครับและเกษตรกรก็โอเคเริ่มมาอยู่ในระบบเราเป็นเกือบล้านแล้วปีนี้เราอยากจะให้ถึงล้านให้ได้ในส่วนโรงงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงงานที่เป็น listed company ในตลาดซับมากกว่า10เจ้าใช้ระบบเราอยู่ในการบริหารจัดการต้นทุน มีมูลค่าสินค้าเกษตรในระบบเรามากกว่า 20,000 ล้านตอนนี้นะครับคือถ้าเราเซฟได้แค่ 5% 10% ในคอสเราเซฟทีช่วยเป็นหลายพันล้านเลยครับครับก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างโอเคแต่เรายังมีหนทางยาวไกลเพราะว่าอุตสาหกรรมเกษตรก็ยังค่อนข้างใหญ่คุณเอิญตั้งใจที่จะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรด้วย Big Dataโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกษตรกรแม้แต่บาทเดียวครับแต่ในการจะทำให้ริคเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยงเขาจึงต้องพยายามค้นหาโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจควบคู่กันไปด้วยฟังแล้วเราเริ่มเห็นแล้ววิธีการที่ทำงานเกษตรกรแต่คนก็จะสงสัยว่าแล้วสรุปริคเขาเนี่ยผมฟังนะคือให้บริการ Data นั่นแหละอันนี้คือหัวใจหลักเลยคือเอาเทคโนโลยีมามันได้ตังจากไหนฮะ business model คืออะไร monetize ยังไงเพราะว่าทราบมาว่าก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากเกษตรกรเลยครับคือ business model เราเนี่ยก็อาจจะเป็น business model แบบ startup รุ่นใหม่แล้วกันที่เราเป็น data company คืออะไรก็คือว่าผู้ใช้คือเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์อะไรให้เราเลยเพราะว่าทางเราบริษัทเราเนี่ยก่อตั้งมาด้วยความเชื่อที่ว่าเราอยากจะสร้างเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมครเราไม่อยากจะมากดขี่เกษตรกรแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องพาทุกคนไปด้วยกันก็คือต้องพาเกษตรกรไปด้วยกันแล้วมันจะมี impact มหาศาลกับประเทศนะฮะคอนเซ็ปต์ของ business model ก็คล้ายๆกับแอป food delivery ที่ผมเชื่อผมกับพี่เคนก็ปกติก็ชอบสั่งครับมันทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นเยอะอย่างเช่นวันนี้ผมอยากจะกินสเต็กหมูเนี่ยผมก็ไปที่แอปแล้วผมก็สามารถเลือกได้ว่าในรัศมีแถวๆบ้านผมเนี่ยมีร้านไหนที่อร่อยๆที่อยากจะส่ง deliver สเต็กหมูมาครับก็กดผมไม่ต้องเสียอะไรเลยนะฮะแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ทำต่างจากการคิด GP กับร้านอาหารนะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเลยคือผมเนี่ยไม่ได้คิดตังค์เกษตรกรแต่ผมคอนเนคเกษตรกรกับเซอร์วิสโปรไวเดอร์ต่างๆอย่างเช่นธนาคาร oh. ประกันภัยโรงงานรับซื้อระบบขนส่ง oh. แล้วเราก็คิด GP ตรงกลางนอกจากนี้ Data มากมายที่ถูกรวบรวมไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศข้อมูลเกี่ยวกับแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายก็ยังถูกนำมาพัฒนาต่อยอดกลายเป็นบริการใหม่ที่ชื่อว่า Recount Xหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ฝั่งของโรงงานแปรรูปสามารถตัดสินใจและวางแผนในการผลิตและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนับเป็นการสร้างรายได้ให้กับริคเคาท์ในอีกช่องทางหนึ่งครับ
Recall X เนี่ยเป็น tool ที่ทีม sourcing หรือทีมที่จะไปหาลูกค้าหามันสำปะหลังเนี่ยใช้นะคะเขาเข้าไปในแอปพลิเคชันเสร็จเขาสามารถกดดูได้ว่าตอนนี้เขายืนอยู่ตรงนี้นะคะและใน area ของเขาเนี่ย let's say 100กิโลเมตรเนี่ยมีมันสำปะหลังอยู่ตรงไหนบ้างนะเขาสามารถไปดูว่าโอเคตรงเนี้ยมันสำปะหลังเยอะกด GPS เข้าไปแล้วขับรถไปเลยเขาสามารถ identify ว่าแปลงนั้นเนี่ยคือของเกษตรกรคนไหนแล้วสามารถดูได้ด้วยว่าแปลงนั้นเนี่ยเคยได้ผลผลิตเท่าไหร่และถ้าแมปกับ data ที่ของโรงงานนะเขาสามารถบอกได้ว่า quality ของผลผลิตตรงนั้นนะเท่าไหร่ได้ด้วยก่อนที่จะมี Vehicle X นะคะหรือว่าก่อนที่เราจะมี Farm Team ที่เป็น Strategic Sourcing Arm ของไทยไวเองเนี่ยมันสำปะหลังที่เราซอร์สได้ปีละล้านนิดนิดล้านนิดนิดหรือล้านหนึ่งนะคะแต่เมื่อเรามีVehicle X แล้วก็มี Farm Team ซึ่งใช้งาน Vehicle X ได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถ target ว่ามันอยู่ที่ไหนเราควรจะไปตรงไหนในแง่ของตัวเลขเองเนี่ย Year on Year นะเราสามารถหามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นได้ 10-15% ต่อปีนะคะอันนั้นในแง่ Volume ในแง่ของราคานะคะเราสามารถที่จะหามันสำปะหลังที่คุณภาพดีนะเพื่อทำให้ raw material ของคอสของเราเนี่ยสามารถลดลงต่ำกว่า market นะที่คนอื่นเขารับซื้อกันนะคะเพราะเรารู้ว่าเราจะ target ยังไงนะคะในฝั่ง impact เนี่ยเนื่องจากตอนนี้มีเกษตรกรเกินครึ่งล้านไปแล้วเรามีทีมงานที่ลงไปวัดผลจริงๆว่ารายได้เขาเพิ่มไหมเขาชอบใช้เทคโนโลยีหรือเปล่าชีวิตความอยู่เขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมากกลับมาครับแล้วเราก็มีหน่วยงานจากต่างชาติจาก UN จาก World Bank จากอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีมาทำงานวิจัยกับเราก็มีแล้ว publish เป็น paper เลยเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราพูดอย่างเดียวเนี่ยแล้ววัดผลไม่ได้เนี่ยมันคนก็อาจจะหาว่าโม้เราก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างเลยว่าเฮ้ยเราสามารถวัดผล impact ได้จริงแล้วก็มีตัวเลขออกมาเลยแล้วผลเอาคร่าวๆนี่มันเป็นไงบ้างเช่นรายได้เขาดีขึ้นผลผลิตเขามี efficiency มากขึ้นอะไรอย่างนี้ลองยกตัวอย่างคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้ก็อย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นมา 30%ของคนที่ใช้กับเราได้จริงครับก็บางคนก็เพิ่ม 50% ก็มีครับครับครับแล้วก็มีการบอกต่อค่อนข้างเยอะในการใช้เทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับต้อง impact ตรงนี้มีอะไรที่ลดไหมมีอะไรที่ไม่เวิร์กไหมทำแล้วเจ๊งอะไรเงี้ยเนี่ยมันอ๋อมีอยู่แล้วครับก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าการที่เราทำพยากรณ์เนี่ยเราต้องบอกเกษตรกรเราว่าคุณอย่าเชื่อ 100% นะคุณต้องใช้การตัดสินใจของคุณด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับพี่เคนเคยเห็นข่าวที่คนขับรถตาม Google Map แล้วตกน้ำไหมฮะเคยครับเคยครับผมก็คอนเซ็ปต์เป็นคล้ายกันเลยก็คือว่าเรา Google Map เนี่ยมันดีมันนำทางเราในการขับไปนู่นนี่ให้ดีขึ้นผมยังเคยแบบขับผมไปเที่ยวหัวหินเนี่ยขับไปเรื่อยมันพาเขาลงทะเลนี่หว่าผมก็ต้องหยุดรถแล้วก็แบบถอยรถกลับเป็นต้นคอนเซ็ปต์ของรีคาลคล้ายๆกันก็คือว่ามันไม่มีอะไร 100% ในโลกนี้มันอาจจะอยู่ที่มัน 80% แต่คุณต้องไปตัดสินใจต่อแล้วก็ดูสภาพหน้างานด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับก็ต้องก่อนเตรียมดินแล้วก็ก่อนที่จะหาต้นพันธุ์ดูแอปก่อนเลยล่วงหน้า1เดือนถ้าแอปบอกว่าฝนจะตกอีกก็หยุดไว้ก่อนประเทนฝนมากก็หยุดไว้ก่อนเกษตรกรถ้าเขาเปิดใจดีขึ้นแน่นอนครับเพราะดูผลผลิตที่ผมทำสิทำมา5ปีได้ดีถึงขนาดนี้ถือว่ามีแต่คนชมครับอันดับแรกคือเปิดกันเปิดใจยอมรับก่อนเอาสิ่งใหม่เข้ามาก่อนทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นน้ำครึ่งแก้วก่อนน้ำที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้เพราะมันมีแค่ครึ่งแก้วแต่ถ้าเราทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยน้ำที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะไหลออกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วดีอยู่แล้วเก็บไว้อันไหนที่เราทดลองทำแล้วมันไม่ดีก็ทิ้งมันไปแค่นั้นเองเนินพอทำมาประมาณ 4-5 ปีนั่นนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอยากจะแก้ไขมี purpose ที่ชัดเจนมาถึงตรงนี้พอใจไหมมีความภูมิใจอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าเราได้ผลิตนวัตกรรมมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็สามารถทำธุรกิจเป็น sustainable business ได้พร้อมกันนะครับคือในฝั่งนึงเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ย
ได้มาช่วยเกษตรกรในการเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรของเขามาช่วยแก้ปัญหาเขามาสร้างความหวังให้เขาที่จะทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นสามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้นนะครับแต่ในอีกส่วนนึงเนี่ยเราก็พิสูจน์ว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยี AI ระบบดาวเทียมการประมวลผลภาพการเกษตรทั้งประเทศเนี่ยมาช่วยโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรในการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรในบ้านเราได้อะไรคือความสุขของคุณเอิญทำมานี่มีอะไรที่แบบมันทำให้เรายิ้มได้ไหมหรือว่าเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยครับคือส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกมันตอบโจทย์passion ในชีวิตก็คือผมสามารถ do well กับ do good พร้อมกันได้ do well ก็คือเราสามารถทำธุรกิจมีรายได้เราสามารถระดมทุนจาก VC ชั้นนำของโลกได้พร้อมกันมีมูลค่าบริษัทแตะพันล้านได้และในอีกส่วนนึงเนี่ยเราก็สามารถ do good ที่เราสามารถช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้คือผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่เราสามารถดูเวลและดูกูดพร้อมกันได้ในยุคธุรกิจสมัยใหม่เพราะว่าถ้าเราไปดูในเทรนด์ของผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเขากำลังจะเริ่มดีแมนแล้วว่าผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยไม่ควรมุ่งหวังแค่การจะทำแต่กำไรอย่างเดียวแต่เขาก็จะถามแล้วว่าบริษัทนี้ได้สร้างอิมแพคอะไรสู่สังคมมากบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำไมคุณเอิญมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการทำเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ปัญหาในบ้านเราเนี่ยก็มีปัญหาอีกเยอะแล้วมีปัญหาการจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องถามว่าเราสามารถไปแก้ปัญหาอะไรที่ลูกค้ายอมจะจ่ายตังค์ให้เราแก้ได้มั่งซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเฟรมคำถามประมาณนี้มันมีธุรกิจมากมายเลยทั้งภาคการศึกษาในบ้านเราที่ก็มีคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพมากพอเนี่ยยินดีจะจ่ายในการเข้าถึงเอทเทคที่สามารถมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาได้หรือสาธารณสุขเนี่ยเฮลท์แคร์เนี่ยเราก็มีตัวอย่างของเฮลท์เทคในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดหรืออินเดียที่สามารถมาช่วยตอบโจทย์เรื่องระบบเข้าถึงหมอที่มีคุณภาพได้ที่ก็มีผู้บริโภคที่ยอมจ่ายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องดูแค่ในเมืองไทยนะครับแค่ไปดูในตลาดทั่วโลกเนี่ยว่ามันมีธุรกิจที่แก้ปัญหาสังคมแล้วเป็นยูนิคอร์นเนี่ยหลายสิบบริษัทเลยแล้วก็อาจจะไปดูเขาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกับในประเทศอื่นๆเนี่ยก็คล้ายๆกันทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการเกษตรเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องสาธารณสุขก็อาจจะมาดูว่าเราชอบอะไรแล้วก็อาจจะเข้าไปแก้ปัญหามันมีคนเคยบอกว่าปัญหานี่มันแก้ยากประเทศไทยยังไงมันก็ต้องอยู่กับปัญหาแบบนี้เนี่ยคุณเอาความหวังมาจากไหนตั้งแต่ทำมาเนี่ยเห็นความหวังจากตัวเองหรือว่าเราเห็นความหวังจากจุดอื่นๆความหวังมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่าความหวังเนี่ยผมเป็นเทคโนโลยีแล้วกันผมเชื่อว่านวัตกรรม innovation เนี่ยจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เทคโนโลยีเนี่ยเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยคนยังไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่พอยุคนี้การเข้าถึงสมาร์ทโฟนมันราคาถูกลงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันถูกลงการมีระบบ AI มันถูกลงทำให้มันมีโอกาสในการแก้ปัญหาได้มากขึ้นยกตัวอย่างของ Recount เนี่ยปัญหาของภาคการเกษตรเนี่ยมันก็อยู่มาเป็น10ปีแต่เทคโนโลยีดาวเทียมเทคโนโลยี AI เมื่อก่อนมันแพงมากแต่สมัยเนี้ยต้นทุนในการเข้าถึงระบบ Big Data ในการสร้างเข้าถึงระบบข้อมูลดาวเทียมข้อมูลอากาศเนี่ยมันถูกลงมากๆทำให้เราสามารถสร้างระบบ Big Data มาแก้ปัญหานี้ได้ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาอีกมากมายอย่างเช่นบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีที่อาจจะเข้ามาแก้ปัญหาอื่นๆในสังคมไทยที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อนแล้วเราเอามาช่วยแก้ปัญหาเก่าๆที่อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานผมคิดว่าเรื่องราวของ Recount น่าจะจุดประกายให้ธุรกิจอื่นๆมองเห็นความเป็นไปได้ครับในการดูเวลแล้วก็ดูกู๊ดหรือทำธุรกิจที่สร้างรายได้พร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสังคมหลายปัญหาในสังคมไทยสั่งสมมาเนิ่นนานจนเราส่วนใหญ่เริ่มชินชากับมันไม่กล้าฝันถึงการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแต่ด้วยเทคโนโลยี Big Data และการเกิดขึ้นขององค์ความรู้สมัยใหม่ได้เปิดโอกาสใหม่ๆมากมายในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและทำให้สังคมไทยดีขึ้นกว่าเดิมการเพิ่มโอกาสให้ SME ซึ่งรวมถึงเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เงินทุนและนวัตกรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจและการส่งเสริมการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในโลกเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปกนั้นสนับสนุนมากครับโดยมุ่งหวังให้ธุรกิจแบบ Recount เติบโตมากขึ้นทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีอีกหลายธุรกิจครับที่ The Secret Sauce และเอเปก2022 Thailand ได้เก็บมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมธุรกิจอื่นๆได้ในซีรีส์พิเศษตอนต่อไปครับ